ซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ให้ข้อมูลรอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคที่ดูรายการของเราค่ะคุณรู้หรือไม่ตั้งแต่ปี2019กระแสความนิยมของต้นไม้ในโลกนั้นมีมากขึ้นโดยเฉพาะต้นไม้ประดับที่นิยมปลูกในบ้านและที่มาแรงในช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของต้นไม้ดังต้นไม้ดังนี่เราคุยกันบ่อยนะบางเดือนนะเขาบอกว่าสร้างรายได้มากกว่า 200,000 บาทเลยนะฮะซึ่งในประเทศไทยมีต้นไม้ดังราคาแพงหลากหลายประเภทตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงหลักล้านกันเลยทีเดียวแล้วคุณรู้ไหมว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้เหล่านี้มีราคาแพงรายการซื้อเก่งของเราในวันนี้พาคุณไปค้นหาคำตอบกับตอนตามหาสุดยอดต้นไม้ดังคุณผู้ชมทุกท่านคะหลังจากที่เราได้ดูวีทีอาร์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากระแสนิยมต้นไม้ด่างเนี่ยโอ้ยในประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยสูงมากๆและสำหรับโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือมารุกะจังมารุกะจังกำลังประสบปัญหาการตามหาต้นไม้ด่างที่เธอถูกแฟนเก่าของเธอเนี่ยขโมยหายไป เขาทิ้งหนูไปค่ะเขาเอาต้นไม้ของมารุกะไปด้วยค่ะต้นไม้ 50,000 เลยนะคะมารุกะเสียใจค่ะเข้าไปไม่บอกมารุกะสักคำเลยค่ะซึ่งภารกิจของเราในวันนี้คือการทำให้มารุกะจังที่แสนน่าสงสารของเราเนี่ยมูฟออนจากต้นไม้ด่างต้นเก่าไปเจอต้นไม้ด่างต้นใหม่ที่ถูกใจเธอมากกว่าเดิมแต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับต้นไม้ด่างกันก่อนดีกว่าและผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ก็คืออิมานิซังสาวชาวสวนแสนสดใสวัย27ปีแห่งจังหวัดเชียงใหม่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ไม้ด่างดีกว่าค่ะถ้าพูดถึงต้นไม้ด่างเนี่ยจริงๆเป็นต้นไม้ที่มีลวดลายของใบเนี่ยแตกต่างจากต้นอื่นค่ะในสายพันธุ์เดียวกันนะคะการเกิดต้นไม้ด่างเนี่ยจริงๆมันเกิดตามธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเกิดจากการกลายพันธุ์ของตัวเขาเองหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะคะอย่างในมอนสเตอร่าด่างเงี้ยค่ะผู้ด่างไส้ด่างหรือว่าฟิโลเดนดอนด่างเราสังเกตง่ายๆนะคะว่าไหนคือไม้ด่างคือปกติเนี่ยต้นไม้จะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะต้นไม้ทั่วไปจะเป็นใบสีเขียวแต่ว่าถ้าต้นไม้ด่างเนี่ยมักจะมีสีที่แปลกๆเข้ามาอย่างเช่นอาจจะมีสีขาวสีครีมนะคะสีเหลืองหรือว่าชมพูเอ่ยแดงเอ่ยอะไรเงี้ยมันก็จะมีขึ้นมาในใบนั่นเองค่ะแล้วซึ่งการเกิดต้นไม้ด่างเนี่ยจริงๆการเกิดจากธรรมชาติเนี่ยมันยากมากเลยนะคะหรือแม้แต่การถ้าสมมติว่าเราตัดต่อพันธุกรรมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึง 5% ที่แบบจะสวยงามหรือว่าขายได้ค่ะซึ่งไหนที่เป็นยีนเด่นนะคะจะมีความแข็งแรงหรือมองง่ายๆเลยคือขยายพันธุ์ได้ง่ายเติบโตเร็วนะคะไอ้พวกนี้ก็จะราคาไม่ค่อยสูงมากแต่ไอ้พวกที่มันเป็นแรแรที่มันแบบเป็นยีนด้อยที่โอ้โหโตช้าแต่ว่าลวดลายสวยอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นพวกนี้กันราคาก็จะสูงขึ้นค่ะซึ่งสาเหตุในการเกิดไม้ด่างเนี่ยมีหลายปัจจัยมากๆเดี๋ยวอิมานิซังจะเล่าให้ฟังค่ะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดต้นไม้ด่างนะคะมันก็จะมีอยู่ประมาณ5ปัจจัยด้วยกันซึ่งปัจจัยแรกเนี่ยคือการขาดแสงสว่างซึ่งแสงสว่างเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างโคลอฟิลให้ต้นไม้ค่ะมันก็เลยจะเกิดสีเขียวขึ้นนั่นเองส่วนปัจจัยที่2เนี่ยคือปัจจัยการขาดสารอาหารสารอาหารบางตัวเนี่ยจะทำให้มีผลต่อการสร้างเม็ดสีของใบไม้นั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าขาดแมกนีเซียมสารแมกนีเซียมเนี่ยจะทำให้ใบเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าเส้นใบเนี่ยจะยังเขียวอยู่แต่ว่าถ้าขาดแบบพวกกรรมฐานหรือฟอสฟอรัสเนี่ยมันจะเหลืองทั้งใบเลยแต่การขาดสารอาหารเนี่ยเพียงแค่เราเติมสารอาหารลงไปในดินให้ต้นไม้ปัญหาเหล่านี้มันก็จะหมดไปนั่นเองค่ะปัจจัยต่อไปนะคะคือเนื้อเยื่อใบเนี่ยมีอากาศมากเนื้อเยื่อใบมีอากาศมากคืออะไรคือการที่แสงเนี่ยตกลงมากระทบกับใบแล้วเกิดการหักเหนะคะเลยทำให้ใบเนี่ยเป็นสีเทาเงิน
ถ้าในเมืองไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะส่วนใหญ่จะเกิดในป่าธรรมชาตินะคะซึ่งไอใบสีเทาเงินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงถาวรก็คือมันจะไม่กลับมาเขียวอีกแล้วส่วนปัจจัยที่4นะคะเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งมันเกิดจากปัจจัยภายนอกเนี่ยเข้ามากระทบตัวโครงสร้างของต้นไม้อย่างเช่นเกิดจากการได้รับสารเคมีมากเกินไปหรือว่าได้รับสารกัมมันตรังสีซึ่งในปัจจุบันนะคะวงการตัดแต่งพันธุกรรมของพันธุ์ไม้เนี่ยได้มีการตัดต่อพันธุ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆโดยเขาจะเน้นเอาที่จุดเด่นของต้นไม้ต้นแรกหรือว่าต้นที่เราจะนำมาทำเนี่ยเพื่อมาพัฒนาให้มันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะสวยงามขึ้นนั่นเองซึ่งเราจะคำนึงถึงตัวต้นแม่พันธุ์มากกว่าพ่อพันธุ์เพราะว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยจะสามารถควบคุมลักษณะด่างเนี่ยได้ดีกว่าต้นพ่อพันธุ์ส่วนปัจจัยอย่างสุดท้ายนะคะที่ทำให้เกิดต้นไม้ด่างคือการเกิดโรคค่ะถ้าต้นไม้ของคุณเนี่ยเจริญเติบโตมาในแบบที่ผิดปกติอย่างเช่นใบมีสีด่างนะคะไม่ได้สีเขียวสม่ำเสมอหรือว่าลำต้นแค่แก่หรือกิ่งก้านมันเนี่ยแบบไม่ได้เติบโตเหมือนคนอื่นเขาทั่วไปซึ่งมันอาจจะเป็นโรคใบด่างก็ได้โรคนี้เนี่ยไวรัสมันจะเข้าไปสู่โครงสร้างของทั้งตัวใบตัวต้นทำให้การเจริญเติบโตผิดปกติไปค่ะแต่ว่าโรคพวกนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถจัดการได้ด้วยสารเคมีนะคะแต่มันจัดการได้ง่ายกว่านั้นเพียงแค่เราเนี่ยตัดตรงส่วนที่เป็นโรคนั้นออกไปเท่านี้มันก็จะหายแล้วแต่ถ้าเราจะเอากรรไกรที่ตัดโรคนั้นไปใช้ตัดต้นอื่นอีกอย่าลืมทำความสะอาดนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยไวรัสมันอาจจะไปติดกับต้นอื่นได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้ทีมงานของเราก็ได้คัดเลือกต้นไม้ด่างราคาแพงมาทั้งสิ้น6ภาพโดยจะทำการเปิดแผ่นป้ายมาดูกันว่าอิมานิซังจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นดีแค่ไหนโอ้ยต้องยากแน่เลยแต่ว่าอิมานิซังอยู่กับต้นไม้มาทั้งชีวิตค่ะมั่นใจว่าน่าจะตอบได้ค่ะผู้ชลุด่างค่ะหรือว่าต้นมอนสเตอร่าอาดันโซนี่ฟาเรียกาต้าค่ะผู้ชลุที่มีใบด่างจะมีราคาพุ่งขึ้นสูงมากเพราะโอกาสเกิดมีเพียง1ในพันหรือ1ในหมื่นต้นโดยส่วนมากทางร้านจะนับใบขายซึ่งก็มีราคาตั้งแต่ใบละหลักหมื่นถึงหลักแสนโอ้คิดว่าจะยากกว่านี้ซะอีกอิมานิซังผ่านข้อแรกไปแบบชิวๆไปต่อกันที่ข้อที่2กันเลยนะครับอิมานิซังมอนสเตอร่ามินหรือว่าราชินีแห่งใบไม้ค่ะด้วยรูปทรงของใบที่มีขนาดใหญ่และรอยฉีกขาดสวยงามเดากับได้การฉลุอย่างประณีตทำให้กลายเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนรักต้นไม้ราคาอยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทต่อใบต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่ฉันรักมากเลยนะคะมีที่บ้านตั้งประมาณ 35 ต้นค่ะถ้าเอาไปขายก็เป็นเศรษฐีแล้วค่ะฟิโลเดนดอนโรโจคองโกเดโลหรือว่าฟิโลเดนดอนเรดคองโกด่างเหลืองนั่นเองค่ะซึ่งต้นนี้นะคะมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้ค่ะปกติพืชตระกูลฟิโลนะคะมักจะเป็นต้นไม้อิงอาศัยแต่ฟิโลเดนดอนเรดคองโกเหลืองด่างเนี่ยจะเติบโตแบบต้นไม้ปกติที่ใช้รากลงดินเพื่อหาอาหารค่ะซึ่งสามารถนำมาปลูกในกระถางตกแต่งในบ้านได้อย่างสบายๆฟิโลที่มีใบใหญ่ใบยาวราวประมาณ20เซนติเมตรแถมต้นที่มีใบสีเหลืองด่างยังหายากมากและราคาสูงมากซึ่งต้นนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยมีราคาอยู่ที่ 140,000 บาทต่อต้นเลยค่ะจริงๆที่บ้านก็มีต้นนึงค่ะแต่ว่าไม่อยากบอกเดี๋ยวโดนขโมยค่ะมันอีซี่ไปไหมคะเนี่ยนี่คือฟิโลเดนดอนก้านส้มด่างค่ะสังเกตได้จากก้านที่มีสีส้มนะคะอยากบอกเลยว่าการที่มีก้านส้มด่างเนี่ยหายากมากแล้วราคาแพงมากค่ะยิ่งถ้ามีใบที่เป็นด่างด้วยนะคะโอ้โหราคาต้นนี้เนี่ยจะยิ่งสูงขึ้นมากเลยค่ะตกที่ต่อใบนี่ก็ 20,000 บาทต่อใบเลยนะคะนี่ยังไม่รวมราคาต้นที่ด่างอีกนะคะเสน่ห์จันดำด่างค่ะถูกต้องเลยครับต้นนี้อีมานิสังรู้ค่ะต้นเสน่ห์จันดำด่างนะคะเป็นพืชที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้สีของใบเนี่ยมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเดิมเป็นลายด่างสีขาวปนชมพูซึ่งหาได้ยากมากๆราคาอย่างเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 125,000 บาทต่อต้นเลยนะคะมอนสเตอร่าโอบิกัวค่ะใช่แล้วนะครับต
้นนี้นะคะเป็นภูฉลุด่างที่หายากมากมากเลยค่ะนี่ตกต่อใบนะคะตกใบละ 80,000 เลยนะคะถ้านับเป็นใบเนี่ยโอ้ต้นนี้นะคะเป็นไม้ประดับตระกูลภูฉลุที่หายากมากและมีราคาสูงมากที่สุดซึ่งเป็นเพราะต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยความสามารถในการเจริญเติบโตเนี่ยช้ามากเฉลี่ย5ปีโตได้เพียงแค่2ฟุตเท่านั้นเลยค่ะดิฉันได้เงินไหมคะข้อนี้เราไม่มีรางวัลให้นะครับสู้ต่อไปนะอิมาดิซังและตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ก็คืออาจารย์บรรจงหรือบรรจงเซนเซ่เรามาเริ่มกันที่คำถามแรกดีกว่าค่ะอาจารย์ไม้ด่างเกิดขึ้นได้ยังไงคะครับไม้ด่างก็มันมีลักษณะทั้งเป็นด่างตามธรรมชาติแล้วก็เป็นด่างแบบการกลายพันธุ์การกลายพันธุ์เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นมาจากทั้งในส่วนของที่เป็นต้นแม่พันธุ์เดิมมานะครับแล้วก็มีการกลายในระยะรุ่นที่เป็นลูกหลานนะครับกับการกลายที่มันเกิดจากสภาพแวดล้อมในรุ่นลูกถ้าปลูกไปแล้วช่วงแรกอาจจะแตกต่างจากแม่แต่พอในช่วงถัดไปอีกก็สามารถจะกลับไปเหมือนแม่เดิมก็คือเขียวไปทั้งหมดก็ได้เพราะอันนี้มันคือเสน่ห์ของไม้ด่างคือเราต้องรอลุ้นเนาะรอลุ้นว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยั่งยืนนิ่งไหมกับคาลิกสายพันธุ์มันนิ่งไหมเซนเซคะมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านมาเพิ่มค่ะคำถามก็คือว่าถ้าเราอยากทำไม้ธรรมดาให้เป็นไม้ด่างโดยการปลูกด้วยตัวเองเนี่ยเราสามารถทำได้ไหมคะเซนเซครับจริงบ้านเราเนี่ยในวงการพืชสวนเนี่ยนะครับสามารถเลือกตัดต่อยีนนะครับหรือพันธุกรรมของต้นไม้ต้นนั้นน่ะนะครับสามารถจะทำระบุให้มันมีการกลายพันธุ์หรือมันด่างได้นะครับแต่ก็หมายว่าทำในห้องแลบทางด้านพืชสวนนะครับกับอีกอันนึงถ้าถามว่าเอ๊ะอย่างเราอยากลองทำจริงลักษณะของการเปลี่ยนสีหรือการด่างของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องคลอโรฟิลสีเขียวมันมีกระบวนการที่เปลี่ยนสีมันมีเม็ดสีอยู่นะครับการทำเนี่ยคิดว่าปัจจัยทางธรรมชาติที่เอามาช่วยหรือวิธีการทำหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงในห้องแลบไปนะครับตัดต่อเรื่องยีนเรื่องพันธุกรรมไปในสองคือการควบคุมเรื่องแสงนะแสงก็ทำให้เกิดการกลายได้นะการด่างได้อันที่สามก็คือเราใช้ตัวของธาตุอาหารธาตุอาหารใส่ตรงนั้นไปเพิ่มหรือลดหรือบางทีคนอาจจะคิดไปถึงเรื่องการทำให้มันเกิดโรคนะฮะการด่างโดยการเกิดโรคนี้ก็ทำให้เกิดการด่างเปลี่ยนสีได้นะครับจริงๆก็คือทำได้ค่ะโอ้โหเราได้ความรู้เกี่ยวกับไม้ด่างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและตอนนี้พวกเราต้องไปช่วยมาลูกะจังกันแล้วมาลูกะจังคะทางเราอยากรู้ว่าต้นไม้ที่มาลูกะถูกขโมยไปเนี่ยเป็นต้นอะไรคะลักษณะใบถ้าใบมันจะยาวๆค่ะแล้วก็ใบใหญ่ๆค่ะส่วนลำต้นเหมือนต้นกล้วยค่ะแต่ว่ามาลูกะจำแต่เขาได้ชัดเจนเลยค่ะเซนเซคะนี่คือคำใบ้ของเราจากมารุกะจังค่ะใบค่อนข้างใหญ่และยาวลำต้นคล้ายต้นกล้วยเซนเซคิดว่าเป็นต้นอะไรคะดูจากลักษณะนะครับมีใบที่มันยาวนะครับมีก้านด้วยมีลำต้นต้นกล้วยน่าจะเป็นกล้วยด่างนะครับอ๋อกล้วยด่างอาจารย์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะแน่นอนเลยครับแน่นอน 100% เลยไม่ใช่แค่ไม้ด่างแต่กล้วยด่างก็กำลังเป็นที่นิยมในช่วงนี้เหมือนกันเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลจากอิมานิซังกันดีกว่าพูดถึงกล้วยด่างนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้กล้วยด่างคืออะไรอิมานิซังจะพาทุกท่านไปรู้จักค่ะฐานข้อมูลพันไม้จากองค์การสวนพืชศาสตร์นะคะได้ให้ข้อมูลของกล้วยด่างว่าเป็นพืชสกุลมูซาซิเอหรือว่าชื่อวิทยาศาสตร์ว่ามูซาเอบีบีกุ๊กกล้วยด่างนั่นเองค่ะการเกิดสีด่างนะคะหรือการเกิดกล้วยด่างมันเกิดจากการที่ยีนด้อยเนี่ยแฝงอยู่ในพันธุกรรมซึ่งมันจะทำให้เกิดด่างขาวนะคะหรือด่างเหลืองจริงๆมันคือลักษณะเปลือกนั่นเองค่ะมันก็จะเกิดตามริ้วรอย
ทำให้เกิดริ้วรอยของใบแตกต่างกันไปค่ะซึ่งถ้าหากเราอยากขยายพันธุ์กล้วยด่างนะคะเราต้องเอาหน่อเนี่ยไปเพาะเพื่อขยายพันธุ์ค่ะหรือว่าถ้าเราทำการผสมหน่อเพื่อให้เกิดผลกล้วยเนี่ยส่วนใหญ่ผลกล้วยก็จะไม่มีเมล็ดกล้วยนะคะส่วนกล้วยด่างที่เป็นที่นิยมในบ้านเรานะคะช่วงก่อนเนี่ยจะเป็นกล้วยด่างฟลอริดาค่ะซึ่งกล้วยด่างฟลอริดาเนี่ยราคาก็มีตั้งแต่หลักพันจนถึงตอนนี้ก็มีเฉียดแสนอยู่นะคะราคาแล้วนอกจากกระแสกล้วยด่างฟลอริดาเนี่ยยังทำให้กระแสกล้วยด่างทั่วไปในบ้านเราเนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นเช่นกันค่ะแล้วนอกจากกระแสต่างๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกล้วยด่างที่มาแรงอย่างนึงคือกล้วยด่างแดงอินโดค่ะโอ้ปัจจุบันนี้ราคาพุ่งไปเป็นหลักแสนแล้วนะคะใครที่มีสวนกล้วยเนี่ยไปเลยค่ะเดินไปดูสวนกล้วยบ้านตัวเองบางทีคุณอาจจะรวยไม่รู้ตัวเลยนะคะตอนนี้เราไปถามมารุกะจังกันอีกครั้งดีกว่าค่ะว่าต้นไม้ที่ถูกขโมยไปนั้นใช่กล้วยด่างหรือไม่กล้วยด่างโอ้อาจจะใช่กล้วยด่างก็ได้นะคะเพราะว่าลำต้นนั้นต้นกล้วยใช่กล้วยด่างค่ะถ้าต้นที่ถูกขโมยไปมารุกะคิดว่าเป็นกล้วยด่างแล้วมารุกะจังจะแน่ใจได้อย่างไรว่าต้นที่ถูกขโมยไปนั้นเป็นกล้วยด่างแท้หรือว่ากล้วยด่างเทียมเอาแล้วล่ะครับมารุกะจังทำหน้าตกใจมากไม่แปลกหรอกครับผู้หลายคนในทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถแยกได้ว่าอันไหนกล้วยด่างแท้อันไหนด่างเทียมมีกล้วยด่างเทียมด้วยเหรอคะไขข้อสงสัยซื้อกล้วยด่างแท้กล้วยด่างเทียมยังไงดูยังไงไม่ให้โดนหลอกและตอนนี้ดิฉันอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ด่างแล้วตันตันสวัสดีครับผมบอมพีรพลนะครับผู้เลี้ยงไม้ด่างทั่วไปครับผมและนี่คือพี่บอมซังของเรานั่นเองค่ะเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าคุณบอมซังคะกล้วยด่างแท้กับกล้วยด่างเทียมต่างกันยังไงคะคุณบอมอย่างกล้วยด่างแท้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกล้วยฟลอริดาอะไรกันครับการด่างของเขาเนี่ยจะเป็นด่างที่ใบอย่างชัดเจนเป็นลายเหมือนพางเลเซอร์ลายด่างชัดไล่โทนสีไปอย่างสวยงามแบบตัดกันอย่างชัดเจนนะครับสม่ำเสมอกันนะครับส่วนกล้วยด่างเทียมเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นเพราะแสงที่แบบแก่หรือแรงเกินไปทำให้ใบอาจจะดูแบบด้านทำให้ใบดูกระดำกระด่างหรือแม้แต่กระทั่งการเกิดโรคในกล้วยชนิดนั้นนะครับอาจจะเป็นไวรัสต่างๆที่ทำให้ลักษณะของใบเนี่ยกลายเป็นลักษณะด่างขึ้นแต่พอเราเลี้ยงพวกเนี้ยดีๆใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรดีๆการเขียวหรือการกลับคืนสู่สภาพเดิมของเขาก็จะกลับคืนมาก็คือโรคนั้นหายไปการด่างก็หายไปดังนั้นก็จะกลายเป็นต้นเขียวธรรมดาครับคุณบอมซังคะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการดูที่ง่ายไหมคะว่าอันไหนคือกล้วยด่างแท้หรือว่ากล้วยด่างเทียมนะคะครับอย่างกล้วยด่างเทียมนะครับบางทีเนี่ยอย่างที่โดนแสงเยอะๆเนี่ยใบเขาอาจจะดูสีซีดลงดรอปจากเขียวกลายเป็นขาวหรือเหลืองมันจะสีมันจะไม่สวยครับอย่างถ้ากล้วยด่างแท้เนี่ยเขาจะมีคอนทราสต์ในใบลายใบอย่างชัดเจนเลยครับว่าเออมันคือการด่างของมันนะแล้วก็จะเป็นทั้งต้นนะครับก็คืออาจจะเป็นทั้งลำต้นด้วยก้านใบเอ่ยใบเอ่ยใช่ครับรวมถึงยอดอย่างเงี้ยครับก็จะด่างมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนครับก็คือหลักๆเราควรดูที่ลวดลายและสีสันของเขาใช่ไหมคะถ้าดูเผินๆนะคะด่างแท้กับด่างเทียมเนี่ยค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันมากๆแต่เมื่อเทียบเรื่องสีสันกับความสวยงามของใบและลำต้นแล้วเนี่ยจริงๆด่างแท้ค่อนข้างโดดเด่นกว่ามากแต่ไม่ต้องห่วงเขาวันนี้อีมานิซังนะคะจะมาแนะนำวิธีการซื้อต้นไม้ด่างแบบไม่ให้ถูกหลอกกันค่ะศึกษาความน่าเชื่อถือจากแหล่งที่มาซึ่งคนที่ปลูกเพื่อจำหน่ายมักมีสวนสำหรับเพาะพันธุ์ทำให้สามารถให้ความรู้เรื่องของการดูแลและการันตีต้นกล้วยด่างของตัวเองได้และที่สำคัญผู้ซื้อกล้วยด่างมือใหม่ควรหลีกเลี่ยงการซื้อกล้วยด่างจากผู้ที่ไปขุดมาจากป่าโดยตรงเพราะถ้าหากไม่ใช่ผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะแยกได้ยากแม้แต่ผู้ขายเองก็อาจไม่มีความรู้เพียงพอที่จะจำแนกได้ข้อที่2จำลักษณะของลวดลายกล้วยด่างเทียมกล้วยด่างเทียมส่วนมากมีลักษณะตามเส้นใบจะมีริ้วสีเหลืองหรือขาวยาวไปตลอดเส้นใบหรือไล่สีไปตามเส้นใบมีสีสันที่ไม่ชัดเจนเหมือนนำเอาใบกล้วยไปแช่ไว้ในน้ำสีและมีสีที่สม่ำเสมอทั่วทั้งใบอย่างผิดปกติในขณะที่ใบด่างแท้จะเกิดลวดลายและสีสันตัดกันชัดเจนและเกิดได้หลากหลายรูปแบบมากกว่ารวมถึงจะมีลวดลายที่แตกต่างไม่สม่ำเสมอเหมือนกันทั่วทั้งใบข้อแนะนำการดูก็คือ 1. ดูจากต้นกล้วยหากมีอายุ3เดือนขึ้นไปจะมีลวดลายใบชัดเจนขึ้นและใบเริ่มแก่แล้ว 2. ถ้ามีการด่างในส่วนก้าน
ใบลำต้นผสมอยู่ด้วยก็มักจะมีแนวโน้มสูงว่าเป็นด่างแท้เรามาถึงเรื่องการดูแลไม้ด่างค่ะคุณบอมชังคะการดูแลไม้ด่างกับไม้ปกติเนี่ยต่างกันไหมคะหรือว่าเหมือนกันเลยดูแลได้เหมือนกันก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะครับการเลี้ยงก็คือเราอาจจะพรางแสงแน่นอนครับต้องประมาณ 50-80% แล้วแต่ลักษณะของต้นไม้แล้วกันนะครับแล้วก็การรดน้ำการใส่ปุ๋ยเนี่ยครับก็อาจจะน้อยกว่าไม้เขียวทั่วไปนิดนึงนะครับเพราะว่าชั้นของสีเขียวของในไม้ด่างมีน้อยกว่านั่นแหละครับคือประเด็นนี้เราก็อาจจะใส่น้อยกว่าหน่อยนึงนะครับเพื่อให้ประคองให้เขาอยู่ได้แบบสวยๆนะครับค่ะและนี่ก็คือการดูแลต้นไม้ด่างนั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณบอมซังมากๆเลยค่ะมาจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะหลงไหลในความสวยงามของต้นไม้ด่างเหล่านี้แต่บางคนก็อาจจะแบบเอ๊ะราคามันสูงเกินไปหรือเปล่าฉันจะปลูกต้นอะไรดีแล้ววันนี้ดิฉันมีต้นไม้ด่างสำหรับสายประหยัดมือใหม่ราคาต้นละไม่เกิน500บาทไปดูกันเลยมาถึงที่ต้นแรกของเรากันดีกว่าและนี่คือเพชรน้ำหนึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ150บาทไม้พุ่มขนาดเล็กรูปขอบขนานแก้มรูปไข่ปลายเรียวแหลมโคนมนหรือตัดขอบเป็นคลื่นเล็กน้อยใบหนาคล้ายแผ่นหนังเหมาะกับการเสริมดวงและโชคลาภต้นที่2ราชินีหินอ่อนราคาอยู่ที่150บาทไม้เหลือต้นอวบหรือรากยึดเกาะออกตามต้นใบแตกออกตามข้อต้นคล้ายใบพลูใบมนป้อมปลายใบแหลมโคนใบบนเว้าเล็กน้อยคล้ายรูปหัวใจผิวเรียบมีสีขาวนวลคล้ายหินอ่อนใครที่ชอบลายน่ารักน่ารักต้องต้นนี้เลยและต้นต่อมานี่คือว่านถุงเงินถุงทองราคาอยู่ที่ประมาณ200บาทเป็นไม้ล้มลุกอายุยืนหลายปีมีหัวคล้ายเผือกอยู่ใต้ดินใบเป็นรูปหัวใจแผ่นใบกว้างมีความเชื่อกันว่าเป็นว่านแห่งมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมสายมูที่ชอบไม้ด่างห้ามพลาดนะคะต้นนี้และต้นต่อไปคือต้นโกยเงินหรือขาไก่ด่างราคาอยู่ที่ประมาณ30บาทไม้พุ่มใบเรียวนิยมปลูกเป็นแถวตามแนวรั้วน่ารักตะมุตะมิและนี่คือพลูงาช้างราคาประมาณ40บาทเป็นไม้ประดับใบมีลายสีขาวสลับเขียวเป็นไม้ฟอกอากาศที่ช่วยดูดสารพิษและยังเป็นไม้มงคลอีกด้วยต้นต่อมาก็คือไอวี่ราคาประมาณ350บาทไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กควรวางไว้ที่ที่โดนแสงแดดเต็มวันแขวนไว้ตามระเบียงก็สวยนะคะต้นนี้และต้นต่อมาคือต้นเปเปอร์โรเมียหรือว่าเปเปอร์หยกราคาอยู่ที่ประมาณ50บาทไม้เลื้อยใบหนาสีเขียวเข้มผิวใบมันวาวเป็นต้นไม้เลี้ยงง่ายเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่เขาเชื่อกันว่าช่วยเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยและมาถึงต้นสุดท้ายของเราและนี่คือต้นบอนสีอีหนาวราคาอยู่ที่ประมาณ150บาทเป็นราชินีแห่งใบไม้บอนสีอีหนาวมีใบสีเขียวลายขาวเป็นไม้ฟอกอากาศเลี้ยงไว้ติดบ้านและนี่คือทั้งหมด8สายพันธุ์สำหรับสายประหยัดมือใหม่ค่ะอ้าวดูเหมือนว่าตอนนี้มรุกาจังจะได้ต้นไม้ด่างต้นใหม่มาทำให้เธอมูฟออนจากต้นไม้ด่างเทียมที่แฟนหนุ่มตัวร้ายขโมยไปแล้วนะครับสู้ต่อไปนะมรุกาจังจริงๆแล้วประโยชน์ของต้นไม้นี่นะคะไม่ได้มีเพียงแค่โอ้ยให้พื้นที่สีเขียวเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเครียดของมนุษย์ได้อีกด้วยเพราะต้นไม้เนี่ยช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งฮอร์โมนเนี้ยมีผลทำให้เกิดความเครียดสูงในวันนี้เราได้รู้ทั้งไม้ด่างคืออะไรไม้ด่างที่ดีเป็นแบบไหนไม้ด่างแท้ไม้ด่างเทียมและรวมไปถึงวิธีการเลี้ยงดูเอาเป็นว่าข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ที่เรานำมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านให้ได้ซื้อไม้ด่างที่ถูกตาต้องใจเหมาะสมและคุ้มกับราคาให้กับทุกท่านนะคะวันนี้โอนินต้องขอลาไปก่อนแล้วแต่อย่าลืมก่อนที่จะไปซื้อไม้ด่างคิดให้ดีก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายส่วนสัปดาห์หน้านั้นจะพาไปดูเรื่องอะไรไว้ติดตามกันส่วนวันนี้ขอตัวไปดูโจทย์อื่นก่อนนะคะ